น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังสวด4คำนี้รวยเร็วแคล้วคลาดพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสวด4คำนี้รวยเร็วแคล้วคลาดพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ใครที่สามารถสวดพระคาถานี้ได้อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีต่อชีวิตรวยเร็วป้องกันศัตรูทั้งภายนอกและภายในป้องกันสิ่งไม่ดีคนไม่ดีช่วยให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขอุดมด้วยลาภยศสรรเสริญสามารถนำมาสวดบริกรรมภาวนาในใจไปเรื่อยๆจนจิตสงบนิ่งเกิดสมาธิได้ก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิเจรุนิจิเจรู้นี้จิเจรู้นี้หลังจากนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี30ทัศน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายขอได้ส่งพลังมาอย่างตัวข้าพเจ้าจงบันดาลให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชะสมบัติธนสารสมบัติและบริวารสมบัติขอให้ข้าพเจ้าประสบความสุขความเจริญความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดีเป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทอญพระคาถาบทนี้สามารถใช้บริกรรมภาวนาหรือจะสวด1จบ3จบ7จบ9จบสวดตามกำลังวันของท่านตามศรัทธาค่ะพระคาถาบทนี้คือหัวใจพระอภิธรรม4คำนี้โบราณเรียกว่าเป็นหัวใจพระอภิธรรมมัทธะสังคหะ9จิหมายความว่าจิตเจหมายความว่าเจตสิกรู้หมายความว่ารูปนิหมายความว่านิพพานพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยอดพระกันต์ไตรปิฎกสร้างหรือสวดอานิสงส์เกิดได้อย่างล้นเหลือเช่นนี้ยอดพระกันต์ไตรปิฎกเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าค่ำเพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดสาธยายอันเป็นบ่อเกิดมหาเตชังมีเดชมากมหานุภาวังมีอานุภาพมากและมีลาภยศสุขสรรเสริญปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายและความพินาศทั้งปวงตลอดทั้งหมู่มารร้ายและศัตรูคู่อาฆาตไม่อาจแผ่วผ่านได้พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ต่างก็กล่าวเน้นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่อย่าสงสัยการรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่ออานิสงส์ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศลซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและตามติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วยฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจงเจริญภาวนายอดพระกันไตรปิฎกทุกเช้าค่ำจะบังเกิดความสวัสดีมงคลแก่ตนและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าอานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกโบราณท่านว่าผู้ใดได้พบยอดพระกันไตรปิฎกแล้วท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนักเมื่อได้พบแล้วพยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิดตราบเท่าชีวิตจนทำลายขันจากโลกมนุษย์แล้วก็จะไปยังเกิดในสัมปรายภพสวรรค์สุคติภพด้วยอานิสงส์เป็นแน่แท้โบราณว่าผู้ใดสร้างบุญกุศลและได้สวดภาวนายอดพระกันไตรปิฎกเป็นประจำจะมีอานิสงส์มากเมื่อป่วยหนักให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยขันกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำว่าอระหังหรือพุทโธเรื่อยๆเมื่อถึงแก่กรรมจงเขียนจิเจรุนิบนแผ่นทองหรือแผ่นเงินใบลานกระดาษแล้วม้วนเป็นตะกรุดห้ามคลี่ใส่ปากให้ไปสู่สุคติสัมปายภพสวรรค์ด้วยถ้าผู้ใดจะสวดขออนุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการดีขึ้นจะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของท่านแล้วให้เขียนจิเจรุนี้และชื่อท่านนั้นๆใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้งเมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้วให้นำกระดาษนั้นเผาไฟและกรวดน้ำโดยคารวะบอกชื่อฝากพระแม่ธรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้นได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้งผลและอานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎก 1. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร 2. กิจการงานรุ่งเรืองอุดมด้วยโภคทรัพย์ 3. ปู่ย่าตายายบิดามารดาบุตรที่อยู่เบื้องหลังมีความรุ่งเรืองเจริญ 4. บิดามารดามีอายุยืน5. สามีภรรยารักใคร่ดีต่อกันบุตรหลานเป็นคนดี 6. บุตรเกิดมาเฉลียวฉลาดปัญญาดีเลี้ยงง่ายสุขภาพดี 7. วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุขติ 8. เสริมบุญบารมีให้ตนเอง 9. แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ